ระยองทำเวลาดิบไปได้19นาที41วินาทีพอสมควรจนกระทั่งผ่านการทดสอบทั้ง19สถานี19นาที15วินาทีได้ไป7คะแนนนะครับวันนี้ก็มีการซักซ้อมและเตรียมร่างกายที่ดีอีกทีมหนึ่งเช่นเดียวโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอ9สถานีทุกนายเวลารวม7นาที41วินาทีก็ถือเป็นเวลามาตรฐานตอนแสดงความรบผู้บัญชาการตำรวจประจำภาค2ไปตรงท่านผู้บัญชาการนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชานะคะที่ส่วนเป็นทีมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2หมดเอาตรงตรงหน้าไม่หยุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นำพิเศษบุรพา491 20นายรวม100นายมาเพื่อเข้าร่วมพิธีปิดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดหรือแห่งละจังหวัดว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ขั้นวิกฤตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิ์และโล่งให้กับทีมชนะเลิศระดับ1ถึง3และได้กล่าวให้จังหวัดระยองนะคะว่าชื่อทีมว่าสายฟ้านะคะค่ะและเงินรางวัลนะคะอีก 15,000 บาทนะคะสนับสนุนทีมตำรวจค่ะแล้วก็เงินรางวัลนะคะจำนวน 20,000 บาทค่ะ1ผู้ประกาศเกียรติคุณนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็มีเงินรางวัลนะคะจำนวน 30,000 บาทค่ะ 30,000 บาทผู้การท่านผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฝึกอบรมตามโครงการนี้ก็คือโครงการการฝึกความเตรียมความพร้อมนะครับในการได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่ท่านดูต่อก็ช่วยกันเดินหน้าต่อไปผมว่ามันจำเป็นในอนาคตพวกเราเป็นกำลังหลักซึ่งจะทำให้ชาวบ้านที่สามารถเข้าระงับยับยั้งเหตุรุนแรงนะครับได้นะครับซึ่งการฝึกอบรมครับ